นี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับผู้ชนะนะคะนายแบบแล้วก็นางแบบสุปราไทยแลนด์ของเราในรอบแฟกเตอร์สวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะความรู้สึกก่อนวันนี้ก็ดีใจค่ะก็ถือว่าได้รางวัลสุปราแฟกเตอร์เป็นครั้งที่2แล้ววันนี้ก็ถือว่าเกินความคาดหวังเหมือนกันค่ะดีใจค่ะได้เลยดีใจเหมือนกันครับวันนี้ก็คือใส่สุดตัวแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่แพรก็ตัวเองมากสองครั้งแล้วไงก็ต้องภูมิใจแล้วล่ะครับได้เลยอะไรคือกลยุทธ์เคล็ดลับว่าปีนี้จะมงแน่นอนในรอบไฟนอลปีนี้อ่ะกลยุทธ์เคล็ดลับเหรอคะเพราะว่าการตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดคือยิ่งถ้าเราตั้งใจกับมันมากเท่าไหร่อะค่ะความตั้งใจพวกนั้นอะมันจะส่งผลดีวันไฟนอลเองมันจะเกิดความเคยชินจะเกิดความคุ้นเคยโพสจริงๆเดินจริงๆในทุกครั้งที่ซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อให้เราจดจำมาแล้วพอถึงเวลาวันจริงๆอะมันก็จะออกมาใช้โดยอัตโนมัติแล้วมันจะทำให้เราไม่เกรงแล้วกรรมการก็จะเห็นถึงพลังที่เราจะส่งให้ได้เลยอย่าโยนเลยมันจะเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็การเตรียมความพร้อมของเราครับเพราะว่าเราฝึกซ้อมมันเป็นอย่างดีนะครับฝึกซ้อมเยอะมากรวมไปถึงเสน่ห์ที่ผมจะเอาไปโปรยให้กับคณะกรรมการบนเวทีใช่ก็อาจจะทำให้กรรมการในเห็นว่าเราเหมาะสมที่จะไปโปแลนด์ได้เลยไปพร้อมกันเลยไหมเราสองคนไปขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วก็ฝาก IG นะฮะพอทีนี้ได้เลยก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง30คนแล้วกันค่ะไม่ใช่แค่เรา2คนนะคะซึ่งวันไฟนอลเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วที่โชว์ DC ยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะไปเจอแล้วก็ไปเชียร์พวกเราได้ค่ะได้เลยใช่ครับก็มันเป็นไฟนอลแล้วจริงๆเนาะมันแค่ไม่อีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับสามารถติดตามได้ทาง BPTVSD36 เนาะรวมไปถึงติดตามได้ที่เพจ Facebook ของ Super National Thailand เนาะทุกการเคลื่อนไหวของผู้เข้าประกวดทุกคน30คนนะครับถ้าใครเป็นแฟนดอมใครก็ไปติดตามเอาแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองมากค่ะบ๊ายบาย